สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ปราจีนบุรีวันนี้วันเสาร์ศุกร์ที่2กรกฎาคม2564ปราจีนบุรีมาทำไมนี่ก็ลูกค้าเก่าเจ้าประจำเปลี่ยนแทนอะไรเราไปตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วมารอบนี้ผมมาผมบอกรถไฟดับดับทั้งคันเลยเพราะว่าเปลี่ยนแบตไปเขาเปลี่ยนแบตไปเขาซื้อเขาสั่งมาผมให้เปลี่ยนได้แหละเขาขี่ไปเรื่อยๆตอนนี้ไปมามันวูบหายไปเลยบอกไฟดับหายไปเลยสวิตช์ออนเปิดมากุญแจมาจอก็แล้วอะไรก็แล้วเปิดสวิตช์ออนก็แล้วไม่มีไฟมาจนสุดท้ายก็เลยให้ผมมาจากกรุงเทพมาปราจีนบุรีมาเช็คให้ผมมาถึงไล่เช็คฟิวเช็คอะไรไฟมาหมดมาทุกจุดมาเที่ยงอยากรู้มาที่ไหนเช็คให้ดูนี่มาฟิวมาเนี่ยปูกุญแจเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กกับคืนก่อนนี่ไฟมันมาถึงปูกุญแจนี่ไหมไฟมาถึงแต่มันไม่วิ่งในวงจรเนื่องจากวงจรข้างในไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกอุปกรณ์ไอ้ชิปอิเล็กทรอนิกส์ในกล่องเนี่ยคันนี้ก็P16มันช็อตแล้วตัวชิปวงจรมันไหม้มันก็เลยไม่ทำงานเอากุญแจมาก็แล้วอะไรเลยไม่ทำงานอันนี้แต่ตอนนี้แถมวงจรเนี่ยเลยให้พี่เขาวิ่งไปหาร้านพวกร้านซ่อมโทรศัพท์ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ดูว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไหมเพราะนี่เป็นอุทาหรณ์ไว้เลยนะคนที่ชอบล้างรถบ่อยๆละวางเอาไว้ขนาดนี้นะรถไม่ได้ล้างฝนก็ไม่ได้ตากขี่ก็ไม่ค่อยจะขี่นานๆขี่ทียังช็อตถ้าคนที่ล้างรถบ่อยๆบอกเลยอย่าไปฉีดมากนะไอ้ชุดเนี้ยโทรถามน้องผมที่ศูนย์แล้วเบอร์ใหม่ถ้าเบอร์ใหม่คือมันมาชุดนี้ทั้งกล่องเนี่ยชุดเนี้ยทั้งกล่องเลยแล้วก็สายมาจนสายเนี่ยชุดใหม่เลยราคาประมาณ 6,000 บาทเตลอะไรอย่างที่ศูนย์เนี่ยน้องผมบอกมาราคาประมาณ 6,000 บาทข้างเดียวใครชอบสองข้างเตรียมเงินเลย 10,000 กว่าบาทนี่แน่นอนข้างเดียวก็เลยบอกให้พี่เขาลองเอาแผ่นวงจรก่อนที่จะเสียตังค์ 6,000 บอกพี่ไปลองดูก่อนเอาลองให้ร้านพวกซ่อมโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเผื่อมันทำได้อาจจะเสียสัก 300-400 ค่าซ่อมเขาแต่ไม่ได้ยังไงก็ต้องเบิกเพราะยังไงต้องเบิกแล้วเราก็ไปลองดูไปถามดูว่าแผ่นวงจรพวกเนี้ยเขาทำได้ไหมพวกร้านโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยดูไว้เลยเป็นทางวันเลย 6,000 กับการแค่ไฟช็อตแผ่นวงจรเนี่ยรถปีใหม่ปี14ขึ้นเนี่ยก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะว่าล้างรถบ่อยๆดีไหมดีรถมันสะอาดดีรถมันสะอาดแน่นอนแต่พวกแผ่นวงจรเนี่ยอย่างพวกเนี้ยฉีดเข้าไปอ่ะมันยางกันน้ำเนี่ยเรารู้ว่ามันยางกันน้ำแต่น้ำกับไฟฟ้าบอกเลยไว้ใจไม่ได้แน่นอนเราไม่หลอกบางทีฉีดไปน้ำมันเข้าไปขังในสายเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดเราเปิดสวิตช์ออนมาแม่งช็อตเพี้ยนไม่รู้หรอกแต่ตัวเซนเซอร์ตัวนึงอย่างต่ำมี 2,700 ขึ้นแน่นอนไม่ถูกกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าปีพีเตอร์ตัวนึงก็ 3,000 กว่าบาทแล้ว 2,000 กว่า 2,000 กับ 3,000 เป็นอุทาหรณ์ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ2หาหอยเอ้ย2หาหวยเอ้ย2ดูลายปิ้นมันว่ามันมีตรงไหนมาอีกไหมเห็นดิเห็นหอยเอ้ยเห็นชัดแจ๋วเลยอันนี้นี่คือแผงวงจรประกับข้างฝาของสปอร์เตอร์ซึ่งปัญหาก็คือรถลูกค้าไฟดับทั้งคันเปิดสวิตช์ออนไม่มีไฟมาแต่ทำไมผมถึงคิดว่าเป็นตัวนี้ตั้งแต่ที่แรกเพราะว่ารีโมทกันขโมยมันยังทำงานอยู่แต่แค่เปิดออนแล้วไฟมันไม่มาแล้วก็เช็คสายไฟแล้วว่าไฟอ่ะมันมาถึงปลั๊กก็เลยแกะดูแล้วเป็นยังไงมันไหม้ตัวหนึ่งแล้วแต่คราวนี้ผมก็มานั่งไล่ดูว่าลายวงจรมันมีตรงไหนไหม้อีกไหมมีตัวไหนไหม้อีกไหมมันลามไปตรงไหนไหมว่าแล้วก็ดูเพื่อที่ดูว่ามันจะซ่อมได้ไหมเพราะว่าโทรเช็คที่ศูนย์แล้วให้น้องผมที่เป็นเซลล์อะไรที่ศูนย์เนี่ยมันบอกว่าราคาประมาณ 6,000 บาทข้างเดียวนะราคาวัน 6,000 บาทแต่เวลาแต่ของมันมาทั้งชุดก็คือกล่องมันกล่องที่ตัวประกับกับสายไฟที่มาเสียบเข้าปลั๊กเนี่ยมันไม่ได้มาแค่นี้แต่เนี่ยคือผมคุยกับเจ้าของแล้วว่าไหนๆตัวเนี้ยมันไหม้แล้วยังไงถ้าตัวเนี้ยมันซ่อมไม่ได้พี่ก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วก่อนที่จะซื้อใหม่เรามาลองเช็คและลองซ่อมกันดูก่อนเผื่อไม่แน่แม่งอาจจะซ่อมได้อาจจะไม่ต้องเสียถึง 6,000 อาจจะไปร้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มันเปลี่ยนในตัวที่มันไหม้เนี่ยอาจจะโดนสัก 1,000 นึงก็ยังดีกว่าเสีย 6,000 ส่วนสาเหตุที่มันช็อตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันช็อตเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกมาว่ารถก็ยังไม่เคยล้างขี่ก็ไม่ค่อยได้ขี่จอดในห้องแอร์อย่างเดียวมันช็อตได้ยังไงฟิวก็ไม่ขาดเวลาตอนที่มันช็อตฟิวไม่ขาดผมก็ไม่รู้แต่จากการสันนิษฐานแล้วที่มันช็อตส่วนพวกแผงวงจรที่มันช็อตที่ตามตัวมันเนี่ยตามตัวที่มันช็อตเนี่ยก็คือไฟเกินอัดไฟมันจะเกินบริเวณที่ใกล้ๆมันนี่แหละอาจจะมีไอ้น้ำหรือน้ำค้างไปเกาะอยู่ตรงแผงวงจรตรงที่ใกล้มันนี่แหละมันก็เลยช็อตที่ตัวนี้เพราะถ้าช็อตที่สายภายนอกฟิวน่าจะขาดก่อนอันนี้ผมส่องดูเรียบร้อยแล้วว่าเบื้องต้นมีตรงนี้ที่เดียวลายปิ้นแผ่นปิ้นแผ่นวงจรดูแล้วยังสวยยังไม่เห็นรอยไหม้คราวนี้เราก็จะมาในเมื่อเราดูแล้วว่ามันยังสวยงามอยู่เราจะมาเช็คกันโอ้กูสำคัญกูเบื่อสายไฟแหมเอ้ยเราจะมาเช็คไฟก่อนเช็คตัวสวิตช์ไอ้ชุดพวกนี้ชุดพวกนี้นะมันคือสวิตช์ตัวนี้มันจะอยู่คือมันจะอยู่ท่านี้ตัวล่างเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวข้างนี้เป็นออนออฟข้างนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทอันนี้สวิตช์สตาร์ทอันนี้ไฟพามาก
อันนี้ออฟอันนี้ออนอันนี้ปิดเลี้ยวอันนี้เปิดเลี้ยวเราก็จะมาดูเลี้ยวดูไฟก่อนหาสายไฟก่อนนี่เบื้องต้นเห็นคู่กันไหมเนี่ย1 2 1 2มันมีอยู่ทุกคู่แสดงว่าอันนี้มันเป็นบวกกับลบไฟบวกไฟลบไฟบวกไฟลบที่มารอก็คือเราจะเช็คลายกันว่าอันไหนคือไฟอันไหนคือลบมีลบแบบมีเนี่ยเจอแล้วอันนี้ไฟบวกแสดงว่าตอนนี้ไฟบวกมาที่ทวิตแล้วว่าไฟบวกอ่ะยังเข้ามาอยู่มาถึงเนี่ยไฟเนี่ยมันตื้ออยู่ตื้อเห็นไหมคราวนี้เราก็จะมาเช็คตัวสวิตช์ว่าไหนเป็นบวกเป็นลบข้างนี้เป็นบวกข้างนี้เป็นลบดูตัวนี้ล่างเป็นบวกบนเป็นลบอันนี้ล่างเนี่ยเห็นไหมวะไปอึ๊บไอ้ตัวฝั่งนี้คือตัวที่ช็อตนี่บนเป็นบวกล่างเป็นลบเท่ากับว่าตอนนี้ไฟแผงวงจรเนี่ยถ้าคือไฟเข้ามาเนี่ยมาเส้นไฟถึงทุกสวิตช์ตัวสวิตช์เจอบวกยังต่อหากันไหมดูถึงกันแสดงว่าไฟมาเลี้ยงรอหมดทุกที่นี่แสดงว่าไฟวงจรยังไม่ขาดแต่คราวนี้ถ้าก็คือการทำงานของมันก็คือตัวที่ไอ้ตรงที่ตัวกดอะตรงตูดมันอะมันจะมีตุ่มเหล็กอยู่ตุ่มนึงก็คือถ้าตุ่มเหล็กอะมาแตะกดเวลาเรากดอะปุ๊บไอ้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ถ้าเราเห็นลายเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยลูกคลื่นเนี่ยตัวฝั่งนี้มันก็จะหากันบวกกับลบปุ๊บมันก็จะกล่องมันก็จะทำงานต่างก็คือเวลาที่เราปิดรถอยู่ตัวตูดมันจะมาแตะฝั่งนี้อยู่มาแตะปุ่มนี้กล่องมันก็จะจับได้ว่าตอนนี้คุณกำลังแตะออฟอยู่มันก็จะไม่จ่ายไฟพอในจังหวะที่คุณเปิดสวิตช์ออนโป๊ะตูดแม่เหล็กไอ้ตูดเหล็กมันปล่อยจากปุ่มนี้มาแตะปุ่มนี้กล่องก็จะจับสัญญาณได้ว่าปุ่มออนทำงานปุ๊บมันก็จะจ่ายไฟมาปั๊บพอจ่ายไฟมารอทุกที่ปุ๊บคุณกดไฟเลี้ยวตอนที่ยังไม่กดไฟเลี้ยวตูดมันแตะอยู่ฝั่งปิดพอคุณกดไฟเลี้ยวปุ๊บตูดมันปล่อยจากฝั่งปิดแล้วก็มาแตะฝั่งเปิดมันก็จะสั่งการกระพริบไฟเลี้ยวโมดูลสั่งไปหาโมดูลก็จะสั่งการกระพริบปุ่มนี้เป็นพามาปุ่มนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทมันจะลอยอยู่ทั้งคู่ก็คือถ้าเรากดปุ่มนี้ตูดเหล็กมันแตะปุ่มนี้ปุ๊บกล่องโมดูลมันก็ส่งสัญญาณไปที่โมดูลไฟเลี้ยวว่าคุณแตะไฟพามาอยู่มันก็จะกระพริบไฟกระพริบพอคุณแตะตัวนี้ปึ้มมันก็จะจับสัญญาณได้ว่าคุณกดสวิตช์สตาร์ทนะมันก็จะส่งไปสัญญาณไปที่ใดสตาร์ททำงานตึ้มคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คตัวสวิตช์ก่อนเอาทีละสวิตช์ว่าเอาทีละอันคราวนี้เราลองสมมุติว่าตุ่มอันนี้แทนตุ่มเหล็กที่มันแตกกันอยู่ว่าพอมันถ้าตุ่มเหล็กมันแตกปุ๊บ2ขั้วเนี้ยเอาออกก่อนปกติ2ขั้วนี้มันจะไม่โดนกันหันจิ้มเอานั่นวางเห็นมั้ยพอตุ่มเหล็กแตกปุ๊บวงจรทำงานโอเคปุ่มนี้ทำงานเดี๋ยวปุ่มนี้ก่อนปุ่มนี้มันยังตอนยังไม่แตกยังไม่ถึงกันเอาแตะอย่าให้มาโดนนี่สิพอปุ่มตูดเหล็กแตะปุ๊บวงจรนี้ปุ่มนี้ทำงานปุ่มนี้ออปุ่มนี้ออฟปุ่มนี้ออนอันนี้พามาอันนี้สตาร์ทที่เป็นปัญหาเดี๋ยวเราเดี๋ยวปึ๊บสวิตช์ไฟพามายังใช้งานยังวงจรยังไม่ขาดคราวนี้มาสวิตช์สตาร์ทสวิตช์สตาร์ทวงจรก็ยังไม่ขาดครับสวิตช์ปิดไฟเลี้ยวเล็กเกินกดดีๆสวิตช์ปิดไปเลี้ยวยังไม่ขาดตอนนี้มาสวิตช์เปิดไปเลี้ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่หากันพอแตะปุ่มเหล็กแตะปุ๊บโอเคตอนนี้เท่ากับว่าทุกปุ่มวงจรยังไม่ขาดแต่ปัญหาคือตัวนี้ไม่เลยทำให้วงจรมันไม่ครบองค์ประกอบมันก็จะทำงานไม่ได้เบื้องต้นต้องหาวิธีไปให้ร้านอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นโค้ดเดียวกับไอ้2ตัวนี้ก็คือ L43 เนี่ยซึ่งตัวนี้มันมีหลายโค้ดจะใช้โค้ดอื่นไม่ได้ต้องใช้โค้ด L43 ตรงรุ่นเท่านั้นซึ่งตัวนี้3ขาเห็นไหมข้างที่ขาหนึ่งข้างที่2ขามันก็จะเหมือนกับตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นคนละโค้ดกันตัวนี้มันเป็น TAN ถ้าส่องดูดีๆเนี่ยมองไม่เห็นหรอกตัวนี้มันเป็นเนี่ยนะ TAN แต่ถ้าตัวนี้นั่นเป็น L43 มันต้องหาตัว L43 นี่มาเปลี่ยนตัวนี้ให้ได้แล้วเอากลับมาเทสก็ยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะใช้ได้ไหมเพราะก็ไม่รู้ว่าตัวพวกนี้ภายในอ่ะมันโดนไปด้วยไหมเนี่ยพวกนี้เพราะถ้าลองเปลี่ยนตัวนี้อาจจะแค่ไม่กี่ร้อย
แล้วเอาลองกลับมาเทสถ้ามันใช้ได้ก็ไม่ต้องเสีย 6,000 แต่ถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็ต้องซื้อเบิกใหม่เบิกศูนย์ใหม่ 6,000 เพราะซ่อมหรือไม่ซ่อมยังไงเจ้าของก็ต้องเบิกใหม่อยู่แล้วแต่เราจะลองมาซ่อมกันก่อนว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตามนั้นโอเคแล้วจอนาประกับอะไรนะข้างไหนวะข้างซ้ายขาขวาเป็นไงมั่งขวาเฉยข้างขวาเป็นไงมั่งซ่อมได้ปะซ่อมได้ไหมไม่รู้ต้องลองเทสแต่เบื้องต้นดูต้องดูแล้วจากหลังจากแล้วไม่ขาเขือไม่น่าจะช็อตกันแล้วแต่จะผ่านไหมไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปเทสพร้อมๆกันไปนี่ซ่อมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวันนี้แผงวงจรกับของลูกค้าที่ประจีนที่เราไปซ่อมมาเดี๋ยวอันนี้ซ่อมมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองเทสกันดูนี่ของเดิมอันนี้ยืมรถเขาปึ๊บเปิดออนเปิดไฟเลี้ยวอะไรมาปกติกดสตาร์ทอันนี้ของปกติใช่ไหมปกติเดี๋ยวเรามาลองเทสอันที่ไปซ่อมมาก่อนที่จะเอาไปใส่ให้ลูกค้าขออนุญาตขอยืมก่อนดูมาดูใกล้ๆอันนี้ของติดรถมันมีเมจิกอยู่ของลูกค้าที่ประจีนไม่มีข้างหลังมันเป็นปลั๊กมาลุ้นไปพร้อมๆกันเสียบฟิวก่อนตีแหมมีลุ้นปะกรอบปั๊บปิดก่อนเปิดไฟหน้าปัดขึ้นไฟพามากเปิดติดเลี้ยวขวากดจักเลี้ยวขวาติดไหมเฮ้ยอันนี้ซ่อมได้ใส่ของเดิมกลับคืนเขาแล้วเดี๋ยวแผงนี้เอาไปใส่ให้ลูกค้าที่ประจีนไม่ต้องเสีย 8,000 แล้วไม่ต้องเสีย 8,000 แล้วดูเดี๋ยวซึมจะถอดฟิวก่อนฟิตถอดฟิวกันช็อตอันนี้ส่งอันนี้พี่เขาเห็นพี่เจ้าของคันที่ประจีนเห็นคลิปก็คงจะยิ้มแป้นไม่ต้องเสีย 8,000 แล้วอันนี้ของเดิมดูของเดิมมีเมจิกแต้มอยู่อันนี้ของที่ประจีนจะเห็นรอยว่าซ่อมมาเสียบฟิวของเดิมนี่ของเดิมปลาของเดิมใช้งานได้ปกติเปิดขวาเปิดพามากมาสตาร์ทแจ๋ว